วัสดีค่ะวันนี้เพชรจะพาเพื่อนๆนะคะมาชมวิวธรรมชาติในนอร์เวย์นะคะตอนนี้เรากำลังขับรถไปสนามบินค่ะที่นี่ก็เป็นวิวชนบทในนอร์เวย์นะคะเส้นทางไปที่สนามบินออสโลกาเดมูนจากบ้านเพชรก็ใช้เวลาประมาณ40นาทีโดยประมาณนะคะตอนแรกนึกว่าจะใช้เวลานานนะคะแต่ว่าวันนี้ถนนโล่งมากเราก็ขับกันมาค่ะสามีนะคะเป็นคนขับรถไปส่งเพชรแล้วก็เพื่อนค่ะเพื่อที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศทุเรกีนั่นเองวันนี้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดมันยอดมากบรรยากาศดีสุดๆค่ะมีแสงแดดด้วยเป็นความโชคดีสุดๆนะคะที่ว่าเราเจอแสงแดดค่ะบรรยากาศสวยมากค่ะเพชรแทบจะไม่อยากละสายตาจากบรรยากาศนี้ไปเลยค่ะเป็นหิมะนะคะที่กระทบจากแสงแดดนะคะทำให้ความสว่างไสวเพิ่มมากขึ้นนั่นเองปกติแล้วคนนอร์เวย์นะคะในช่วงเดือน11และเดือน12นี้เราจะไม่ค่อยเจอแสงแดดค่ะเราจะปรารถนามากแล้วก็เดือน1เดือน2นี่แสงแดดจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็ดีกว่าเดือน11เดือน12ก็คือเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมนั่นเองค่ะหลังจากที่ปีใหม่นะคะอย่างที่เพชรเคยเล่าให้ฟังว่าพระอาทิตย์จะเริ่มเปลี่ยนทิศทางค่ะแล้วก็จะเริ่มโผล่มาจากเขาเรียกว่าอะไรพระอาทิตย์จะขึ้นเร็วแล้วก็จะตกช้าไปเรื่อยๆนะคะในแต่ละวันของเดือนหลังจากปีใหม่นั่นเองค่ะเราก็จะได้เจอแสงแดดอย่างที่เห็นนี่ค่ะถ้าเกิดว่ามีแสงแดดนี้เราจะมีความสุขมากฟินสุดๆนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือปกติแล้วในช่วงเดือน12จะไม่มีแสงแดดแล้วจะทำให้บรรยากาศก็คือมีแต่ความมืดซึมเศร้าไม่ใช่สิซึมเศร้าก็ได้ค่ะปกติมันก็จะงอยเงานิดนึงนะคะเพราะว่าเราขาดแสงแดดนั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้นี่ฟีลลิ่งของเราจะเปลี่ยนไปค่ะดูค่ะบรรยากาศสวยงามมากหลังจากที่พระอาทิตย์โผล่ขึ้นมานะคะแล้วก็ยิ่งมีหิมะเพิ่มขึ้นด้วยค่ะมันก็เลยจะทำให้แสงสว่างสุดๆนะคะชีวิตของคนนอร์เวย์นี่ขาดแสงแดดนี่มานานเหลือเกินนะคะพอเจอแสงแดดนี้เราจะมีความสุขค่ะเพราะว่าดูสิคะบรรยากาศนี้มันจะความสุขสุดๆนะคะเพราะมันจะทำให้มีแสงสว่างนั่นเองค่ะเพราะว่าปกตินี้เราก็จะเจอแต่เมฆหรือว่าความมืดมนของท้องฟ้านั่นเองค่ะกว่าเราจะตื่นขึ้นมานะคะไปทำงานนี่มันแทบจะยากมากเลยค่ะแต่พอแสงแดดมามันก็จะทำให้เรากระปรี้กระเป๋านั่นเองเพราะความสว่างของเขานั่นเองค่ะไม่รู้ว่าคนอื่นคิดเหมือนเพชรไหมแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็คิดเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นนอร์เวย์หรือว่าคนไทยนะคะคนน็อตเองหลายๆคนก็คิดเช่นกันค่ะทำไมฝรั่งเขาถึงชอบอาบแดดก็เพราะเหตุนี้นั่นแหละค่ะคนนอร์เวย์นี่จะขาดแสงแดดนะคะแถบยุโรปทางตอนเหนือแสงแดดนี่หายากมากค่ะพอมาถึงหน้าหนาวเนี่ยยิ่งหายากสุดๆค่ะแต่ถ้าเกิดว่าหิมะไม่ตกนี่ยิ่งความมืดหม่นมาเยือนสุดๆทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยห่อเหี่ยวมากค่ะเพราะว่าความมืดนั่นเองนะคะถึงสนามบินเรียบร้อยนะคะเราเช็คอินเรียบร้อยคนเงียบมากทำไมคนเงียบอย่างนี้ขนาดว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเครื่องบินมีปัญหานะคะมา2วันแล้วคนก็ติดแก่แต่วันนี้ดูโร่งนะปะไม่มีใครเลยอ่ะเราจะเดินสนามบินกาดามูนค่ะมาถึงสนามบินนะคะเราก็จัดการเดินช้อปปิ้งค่ะหลังจากที่เช็คอินแล้วก็ผ่านตรวจ
คนเข้าเมืองเรียบร้อยนะคะแล้วก็เช็คอินไม่ใช่ช้อปปิ้งนะคะแต่ว่าเพชรก็ได้ช้อปแค่ไม่กี่อย่างนะคะก่อนที่จะเดินทางต่อไปนั่นเองค่ะหลังจากเช็คอินเสร็จนะคะเราก็เข้ามาค่ะผ่านตรวจคนเข้าเมืองนะคะที่นี่ก็คือดิวตี้ฟรีนั่นเองค่ะช้อปปิ้งเสร็จเราจะก้าวเข้าแล้วนะคะที่จุดนัดพบของเราต่อมอเป็นลืมบอกเพื่อนๆไปว่าเรากำลังเดินทางไปที่ตุรกีนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะเดินทางไปที่ตุรกีเพื่อไปท่องเที่ยวนั่นเองเพชรไปกับเพื่อนค่ะไม่ได้ไปกับครอบครัวนะคะเป็นครั้งแรกที่เราไม่ได้ฉลองวันคริสต์มาสกับครอบครัวค่ะเพื่อที่จะไปฉลองที่ตุรกีนั่นเองค่ะที่ตุรกีนะคะเพชรก็ไม่เคยไปค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะไปฉลองกันที่โน่นนะคะไปหาแสงแดดค่ะนี่จากอากาศเมืองหนาวนะคะไปที่โน่นนี่คือสายการบินตุรกีค่ะเพชรกับป๋ายอดก็เดินทางกันไปนะคะไปได้ของขวัญวันเกิดจากป๋ายอดนั่นเองค่ะถึงอิสตันบูลแล้วนะคะห่างกัน2ชั่วโมงค่ะสิ่งแรกที่เราทำห้องน้ำค่ะห้องน้ำโอ้ยนั่งไม่ได้นี่คือห้องน้ำอิสตันบูลขอยังชั่วหน่อยเว้ยลังจะไปเอากระเป๋าคุณคาดว่ากระเป๋าคุณจะเจอไหมป้าไฟดีเดย์มันอาจจะผิดพลาดได้นะเดินไปไหนหมดแล้วมีภูเก็ตด้วยเอ้าเรามาภูเก็ตแล้วเนี่ยไม่ใช่ค่ะเป็นรูปภูเก็ตขึ้นนะคะเป็นก็นึกว่าภูเก็ตโอ้ดีใจอย่างรวยตอนนี้เราก็รอรับกระเป๋าค่ะดูว่ากระเป๋าอยู่ไซส์ลุ้นอย่างแรงค่ะหลังจากรับกระเป๋าเสร็จนะคะเราก็ตรงไปที่แท็กซี่ทันทีค่ะที่ป้ายอดเขาบุกไว้เรียบร้อยนะคะเดินทางไปที่โอนทาวของตุรกีนั่นเองหรือว่าอิสตันบูลค่ะเป็นเมืองหลวงของตุรกีนะคะการเดินทางของเราก็ยากลำบากเหลือเกินค่ะเพราะว่าเราก็กล้ากลัวนะคะลุ้นเต็มที่ค่ะนี่พอมาถึงนะคะเห็นแสงไฟสว่างสวยนะคะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะดีมากอะไรเงี้ยพอมาถึงโรงแรมเราก็เช็คอินเรียบร้อยนะคะดูห้องของเราค่ะว่าเป็นอย่างไรค่ะหลังจากที่เช็คอินเรียบร้อยค่ะเพชรก็เดินออกจากโรงแรมนะคะเพื่อมาทานอาหารค่ำนั่นเองค่ะเราเลือกอาหารใกล้โรงแรมนะคะเพื่อที่จะสะดวกสบายนั่นเองค่ะเพราะความเหนื่อยล้าจากการเดินทางค่ะอาหารมื้อแรกนะคะเราฝากไว้ที่ร้านอาหารของที่นี่เลยค่ะและเราก็จะเห็นว่ามีเงินไทยด้วยนะคะที่นี่ก็ทำให้อบอุ่นเพิ่มขึ้นค่ะโอเคค่ะคลิปนี้เพชรก็ขอฝากไว้แค่นี้นะเจอกันคลิปหน้าก็เนื้อเรื่องอะไรสวัสดีค่ะ